สำหรับ Death Trail ครับก็ความเร็วครับ55ไมล์นะครับต่อชั่วโมงนะครับส่วน VTS 42ไมล์ต่อชั่วโมงครับก็อย่างที่ได้ทดสอบให้ดูครับว่า Death Trail นั้นก็ดูอ่อนด้อยกว่าหุ่นนะครับที่มีขนาดปานกลางนะครับแล้วว่าขนาดใหญ่นั้นค่อนข้างแตกต่างกันเยอะครับนะครับส่วนกริฟฟินนั้นกับลีโอนั้นผมทดสอบลีโอไปนิดเดียวเองครับเดี๋ยวไปทดสอบกันต่อครับนะครับก็ถ้านะครับอัปเดตในครั้งต่อไปครับคาดว่าสกินนะครับหรือว่าลวดลายต่างๆก็น่าจะนะครับออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันนะเพื่อนะครับเพื่อทำการลงลวดลายให้กับหุ่นตัวเองที่ชื่นชอบนะครับส่วนอาวุธนั้นก็คาดว่านะครับเรามาดูกิฟฟินครับนี่ครับสีสวยงามครับสำหรับใครที่ชื่นชอบสีสันแบบนี้ครับเป็นลักษณะสีเขียวสดนะครับกับสีเขียวใบตองครับนะครับเป็นเขียวสดกับเขียวใบตองนะครับกระโดดมาแล้วใช่ไหมจัดไปครับกระโดดหลบน้อยนี่ครับกิฟฟินมีความสามารถในการกระโดดที่สูงแล้วก็กระโดดได้ไกลครับอัดมันเลยใครกิ่งกว่าใครอัดนั่นแหละครับเนี่ยนะครับลองคิดดูว่าขนาดกิฟฟินนะครับก็ประมาณนี้นะกิฟฟินก็ยังมาดูลีโอต่อครับนะครับยิงทีละนัดนะครับนะพอ3วิมันจะยิงรัวให้แล้วครับปัง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 เอาครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้นานแค่ไหนนะครับแต่ว่าเรามีเลเซอร์ครับดิ้วดิ้วอีเชียเราได้ครับสล็อตครับเจออะไรจี๊ดจี๊ดนี่ปืนโปรโตไทป์ตัวนี้ผมคาดว่าน่าจะนะครับเพราะว่าเหมือนกับลงลวดลายสีสันของปืนเรียบร้อยแล้วด้วยนะแล้วก็การยิงก็ไม่ได้ดูเกินจริงนะครับการยิงไปก็คือค่อนข้างยิงนิ่มนวลครับแต่ว่ารุนแรงนะครับในแต่ละนัดนะครับจะยิงช้าในจังหวะแรกครับพอผ่าน3วิหรือว่า3วิครับยิงไปนัดที่3ที่4ครับมันก็จะอัตรามันก็จะเร่งขึ้นเรื่อยๆครับอย่ามาบังเห็นล็อกการ์ดนั่นไหมอัดมันเราก็โดนอัดครับใครก็ไม่รู้มาอัดเราแอบมาอัดเราเลยเข้าไปแลกกับมันเลยครับเราไม่กลัวแลนซ์ล็อตเนี่ยครับข้อดีของแลนซ์ล็อตก็คือมันมีโล่ป้องกันด้านหน้าครับแต่ว่าถ้าเจอจ่อครับนะครับถ้าจะจ่อกับฝาเหลืองนี่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับนี่ครับ
นการเล่นของพื้นคนนั้นค่อนข้างดีนะครับรู้สึกว่าสีของวีเทียนนี้ต้องบอกว่าสีทองเลยครับหอมไพ่เหลือเกินเดี๋ยวนี้ห้ามนี้หุ่นโปรโตไทป์ตัวใหม่นะครับค่อนข้างจะข้อดีแล้วก็ข้อเสียนี่ต้องบอกว่าช้าแล้วครับข้อดีก็ติดอาวุธได้3ช่องกันแล้วครับนอกนั้นก็ไม่ได้อะไรมากมายครับผมคิดว่าค่าพลังอาจจะมีบาลานซ์นะครับอาจจะถูกเพิ่มจาก 108,000 อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 200,000 เลยก็ได้ครับเป็นลีโอเลยก็ได้ครับมาดูเจ้าเดสเทียครับเจ้าหมาศึกตัวน้อยของเราครับฟาบเข้าไปนั่นแหละครับจะหลบได้กี่น้ำเราจัดการไอ้ตัวนี้ก่อนให้ได้เลยจะเพิ่งหลบไปนะเว้ยอีหยาอาศัยความเล็กครับแต่ไม่รู้ว่าจะเล็กทำไม ตายแล้วอาศัยความเล็กเล็กมากปังปังปังนี่ครับเอาจะจ่อครับสีปืนของโปรโตไทป์ค่อนข้างสวยครับออกเป็นสีเงินนะครับสีเหมือนซิลเวอร์ครับสีบรอนซิลเวอร์นะครับแล้วก็มีนะครับการยิงนะครับปังอ่ะ2 3 4ครับเนี่ยครับพอนัดที่4จะเริ่มยิงรัวขึ้นครับ1 2 3 4เนี่ยครับพอนัดที่4ก็จะอัตราเร่งก็จะเพิ่มขึ้นครับก็ถือว่าโอเคนะครับ 2,400 ต่อนัดนะครับมี50นัดเลยนะครับเดี๋ยวผมลืมคำนวณครับว่าเบ็ดเสร็จแล้วจะได้เท่าไหร่นะครับ 2,400 นะครับคูณด้วย50นัดนะครับรวมเป็นทั้งหมดหน่วย10 100 1,000 10,000 ครับ 120,000 นะครับก็ยิงชุดหนึ่งครับก็จัดการหุ่นเล็กได้เลยครับแล้วก็ยิงสามารถจัดการกับหุ่นขนาดปานกลางนะครับได้แบบล่อแร่เลยทีเดียวครับถ้าติดด้วยฟิวรี่นี้ก็300,000ครับ 360,000 เลยนะครับยิงชุดเดียวครับหุ่นก็เรียบร้อยไปเลยนะครับโอเคนะครับก็ถือว่าทดสอบให้ดูได้อย่างครบถ้วนนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาทดสอบเนี่ยก็น่าจะติดเดี๋ยวผมจะติดให้มันดูสลับกันนิดนึงนะครับก็จะทดสอบให้ดูอีกครั้งนึงครับสำหรับเจ้าโปรโตไทป์นะครับเราลองติดสลับกันดูครับเนี่ยครับเป็นฝาเหลือง1แล้วก็ฐานะ1ในอย่างละช่องแบบนี้นะครับแล้วก็
สำหรับลีโอนี่ถือว่าโอเคมากนะครับนะครับที่ผมลองเล่นดูแต่ว่าผมจะเปลี่ยนเป็นเนี่ยครับเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างล็อกกัตก้ากับกิฟฟินนะครับนะครับล็อกกัตก้านี่ดูตัวใหญ่ขึ้นเกือบเท่ากิฟฟินเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับสีสันสดใสนะครับสำหรับการทดสอบในครั้งนี้ครับผมลงลวดลายให้กับหุ่นเลยนะครับเรามาดูกันเริ่มจากล็อกกัตก้าครับเอาไปวิ่งยืดจุดสัญญาณนิดนึงก็แล้วกันนะครับนี่ครับโชว์ลวดลายหัวกะโหลกหน่อยนะครับมาครับการเคลื่อนที่60ไมล์เลยนะครับแล้วก็กระโดดนี่ก็ดูสูงขึ้นนะครับเท่าที่ลองเล่นสูงขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจผมคิดว่ามันน่าจะสูงขึ้นนะหรือว่ายังไงไม่แน่ใจหรือว่าเท่าเดิมนะครับแต่ดูจากการกระโดดแล้วมันเหมือนฟื้มันดูช้าๆหรือเปล่าหรือว่าเท่าเดิมอีกนะผมไม่แน่ใจแต่ว่าข้อดีก็คือมันคูลดาวน์ในการกระโดดนะครับจาก10วิเหลือ7วิก็โอเคครับนะครับหุ่นตัวนี้ผมชอบอยู่แล้วนะเพราะว่าผมชอบในความรวดเร็วของมันอยู่แล้วแล้วก็มันติดอาวุธได้เชื่อหันข้างใส่ผมด้วยครับผมเป็นตัวแมงก็ได้ตายก่อนแม่บางไปเลยครับโดนลุมแล้วเรามาดูกิฟฟินครับกิฟฟินนั้นกระโดดเนี่ยทั้งสูงทั้งไกลครับเนี่ยครับกระโดดสูงแล้วก็กระโดดไปไกลครับคูลดาวน์นี่25วิเลยครับอีกตัวเราโดนยิงปังถึงไหมอัดมันข้อดีของเราก็ได้ครับเร็วครับทำให้หลบจรวดเพียได้ค่อนข้างดีครับเรียบร้อยมาคราวนี้มาเป็นโปรโตไทป์ครับแดดเอาฝั่งนี้ไม่มีการยึดจุดสัญญาณให้เลยครับบูอย่างเดียวครับโอเคมาแล้วใช่ไหมครับเดินช้าครับเนี่ยครับเวลาเราจะยิงหามุมยิงนะครับมันก็เลยทำให้เสียจังหวะไปในจังหวะที่แบบไปยึดจุดสัญญาณหน่อยนะจะแพ้อยู่แล้วมันอยู่ไหนกันแน่เนี่ยรู้สึกว่ารอบนี้ครับเจอแต่ล็อกกันกาโอ้ยเครื่องผมก็สโลว์แลกแล้วกันเยอะแตกเป็นแตกครับรอบนี้นะครับครับเกือบตายแต่อาวุธไม่หลุดนะครับผมจะสู้จนหยุดสุดท้ายครับแพ้ครับไม่มีการยึดจุดสัญญาณช่วยเลยครับนะครับโอเคนะครับก็ยึดจุดสัญญาณไป2จุดครับนอกนั้นไม่มีใครยึดช่วยเลยครับโอเคได้อีกสักรอบครับนะครับโอเคเดี๋ยวพอเล่นรอบนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับการเทสเซอร์ในรอบนี้นะครับว่ามีการทดสอบอ
อะไรยังไงกันบ้างนะครับไปเจ้าโปรโตไทป์นะอยากค้างนะส่วนมากไม่ค่อยค้างหรอกมันจะแหลกมากกว่าเท่าที่ลองมานะครับแป๊บปึกนะครับ18วินาทีครับใช้เวลาการพุ่งประมาณ2วินะครับแล้วก็เดินเอื่อยๆแบบนี้แหละครับนะครับเดินเป็นผมว่ามันน่าจะขึ้นยังไงก็ต้องเพิ่มความเร็วครับนะครับก่อนจะออกมาให้เล่นนะครับเดี๋ยวมาทดสอบบั๊กตรงนี้นะครับเนี่ยมุมหัวมุมตรงนี้ครับเวลาเราเดินไปนะครับมันจะมักทำให้เรากระโดดดึงเลยทีเดียวครับกระโดดไหมไม่กระโดดครับแต่ว่าถลายถลายวัววัววัวแล้วมันจะถลายอะไรนะนายผมยิงไปก่อนกันแล้วกันครับครับระยะ350ก็อัดไปเลยผมว่าให้มันมีโล่ป้องกันนะครับเป็นโล่พลังงานเหมือนคาเนตนะครับแต่ว่าไม่ต้องให้ค่าพลังป้องกันเยอะมากก็ได้สัก 40% นะครับนี่ครับโอเคมากๆเลยนะครับสำหรับการยิงแบบสลับนะครับช่วยแม่โดนลุมถ้าโดนลุมจะไม่ค่อยไหวครับคราวนี้เป็นทารานคู่ครับแล้วก็ฝาเหลืองเดี่ยวแม่ครับคาดว่านะครับหุ่นตัวนี้นะครับน่าจะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ในอีเวนต์รอบหน้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าหุ่นแก๊งมือปืนนะครับก็ไม่มีให้ทดสอบในเทสเวอร์นะครับก็ยังเป็นหุ่นที่นะครับซื้อในอีเวนต์อย่างเดียวเลยครับส่วนหุ่นโปรโตไทป์ทั้งสองตัวนี้ก็ไม่แน่ใจครับว่านะครับไม่แน่ใจว่ายังจะอยู่ในอีเวนต์เหมือนกันไหมนะครับนะครับถ้ายังอยู่ในอีเวนต์อยู่นะครับก็คงเป็นเรื่องลำบากเลยครับเกี่ยวกับผู้เล่นนะครับฟ้าเดินช้ามากกว่าจะถึงนะครับกว่าจะหามุมยิงง่ายนี่ค่อนข้างนานครับก็โดนช็อตยังเข้าอีกมาแหมโดนลุมมาครับเจอล็อกกันกล้าเราบ้างครับแหมมันเป็นลักษณะกระโดดสูงนะครับ
การวิ่ง60ไมล์นี่ต้องบอกว่ามันเหมือนเดินไม่เร็วยังไงก็ไม่รู้ครับมันดูกระย่องกระแย่งกระย่องกระแย่งยังไงก็ไม่รู้ดูหรือว่าโชคมันนิ่มไหมนะครับโชคอัพนิ่มมากนะครับดูนิ่มนิ่มโดดสูงสูงมาแลกกับไม่ไหวแล้วเนี่ยไปไหนหมดอ่ะสีน้ำเงินอ่ะโอ้แบบนี้เราเสียเปรียบแบบจะมาเล่นแลนสลอตกันเลยครับเนี่ยครับก็จะมีคนมาทดสอบแลนสลอตนะครับเพราะว่าถ้าแลนสลอตนะครับชนะเจ้าโปรโตไทป์ตัวนี้ได้นะครับเรียกว่าเล่นไม่แตกต่างกันมากเนี่ยแลนสลอตก็ยังน่าเล่นกว่าอยู่นะครับเพราะว่าการเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าครับแลนสลอตถึงการเคลื่อนที่จะช้านะครับแต่ว่ามันมีความชัวร์ตรงที่ว่ามันมีโล่ด้านหน้าครับเวลามันเข้าปะทะนะครับก็จะสามารถได้เปรียบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจรวดนะครับก็แลกหมัดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะปืนทาลานหรือว่าปืนพลังงานนะครับแลนสล็อตก็ได้เปรียบอยู่แล้วครับไปลงสะพานซะงั้นครับมาถอดนะลูกพี่ปัดมันเลยใครลุมก็ไม่รู้ปัดมันตายโดนลุมครับมาคราวนี้ครับครับรอบที่แล้วครับเจอล็อกกันการอบนี้เจอแลนสลอสครับทั้งทีมเลยครับฝั่งโน้นครับมาครับมาเจอกับฟิลลี่พิกโซนิกของเราครับแล้วก็ปืนโปรโตไทป์นะครับจะได้ยิงเขาไหมเนี่ยอันนี้ก็เดินช้าอยู่แล้วนะแล้วถ้ามันไปโดนใครอ๋อน่าจะเป็นฟูจินนะนี่ครับปืนครับ12กระบอกเลยนะครับ6ช่อง12กระบอกเลยนะลุมยิงครับปังปังปังใครจะได้เราหมดก่อนครับติดว่าถ่ายแล้วไปล็อกตัวอื่นทำไมเนี่ยยิงมันเลยยิงนี่นะครับเจ้าหุ่นโปรโตไทป์ครับมันหนีได้แต่ว่ายังไงมันก็เดินไม่เร็วอยู่ดีครับตาชาบอาตาชาซูดครับแม่มีการนั่งได้ด้วยครับเป็นไงยังไงครับนั่งพักเหนื่อยครับไม่ฟิลลี่ครับครับนั่งพักเหนื่อยนิดนึงครับฝั่งแดงเหลือ2ตัวครับ
วลาอีก1นาทีครับจะชนะไหมไม่ถึงนี่วะแพ้ครับแพ้แบบงงๆด้วยครับโอเคครับก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นการทดสอบครับก็อาจจะมีข้อผิดพลาดนะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดในหลายอย่างนะครับในความไม่เสถียรของระบบนะครับ Made in Mexico ครับกับอีกฝั่งหนึ่งครับส่วนผมก็ตามสไตล์ครับทดสอบอย่างเดียวครับไม่ได้บู๊ล้างผ่านอะไรมากมายนะครับโอเคก็พูดถึงปืนครับโปรโตไทป์เฮฟวี่ตัวนี้ครับก็บรรจุทั้งหมดนะครับ50ลูกนะครับเนี่ยนะครับ50บุลเลตนะครับ50นัดนะครับแล้วก็1นัดนั้นนะครับยิงนะครับ 0.7 วินะครับก็ประมาณลูกละ1วินั่นแหละครับนะครับแล้วก็รีโหลด10วินะครับแต่นั้นแต่ละลูกนั้นยิงได้ 2,400 นะครับรีโหลด10วิระยะยิง800เมตรนะครับก็50ลูกก็ 120,000นะครับนะครับต่อลูกไม่ใช่ต่อลูกต่อกระบอกนั่นเองครับแล้วก็จะมีกับปากกระบอกนะครับอยู่2นะครับใน1ช่องมี2กระบอกนั่นเองครับแต่ว่าจะเวลายิงก็จะสลับกันยิงซ้ายขวานะครับจะไม่ยิงไปพร้อมกันนะครับนะครับคาดว่าตัวนี้น่าจะออกมาได้แล้วนะครับเป็นปืนกลนะครับในช่องอาวุธหนักครับบอกก็สีสันแล้วก็ในนะครับในช่องที่ติดกับช่องหนักนั้นก็ถือว่าติดกันแบบสนิทแล้วนะครับนะครับรูปทรงก็ลงลวดลายสีสันนะครับเรียบร้อยลักษณะสีเป็นนะครับออกเป็นสีเทาสีเงินนะครับสีบอนบรอนซิลเวอร์อะไรประมาณเนี้ยครับนะครับนะครับก็สวยงามแล้วก็หนักหน่วงนะครับสำหรับปืนโปรโตไทป์นะครับแล้วคราวนี้ก็มาที่ล็อกการ์ดครับล็อกการ์ดนั้นค่าพลังนะครับ HP 150,000 ครับความเร็ว60ไมล์ครับแล้วก็โหมดจัมป์ครับกระโดดนะครับลดลงเป็น7วินาทีครับนะครับลวดลายนะครับนี่ครับเป็นดีไซน์ใหม่นะครับสำหรับล็อกกัดกานะครับนะครับดูตัวใหญ่ขึ้นครับตัวถังใหญ่ขึ้นครับเนื่องจากค่าพลัง HP หรือเปล่าครับ HP เพิ่มขึ้นตัวถังเลยใหญ่นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะก็เป็นการดีไซน์ของทางเกมนะครับก็ทำให้มันดูใหญ่ขึ้นนะครับนะครับเหมือนกับดีไซน์ของเจ้าจีพาดนะครับที่ดูตัวใหญ่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเดสเทรียครับก็ดูใหญ่ขึ้นนิดนึงครับนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับเป็นโปรโตไทป์ตัวนี้ครับเป็นหุ่นขนาดใหญ่นะครับheavy นะครับ heavy robot นะครับมีโลด้านข้างแต่โลก็แทบจะไม่ป้องกันอะไรให้เลยครับนอกจากปืนพลาสมานะครับเท่านั้นนะครับกับซูทนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วครับมันน่าจะครอบคลุมมาด้านหน้านิดนึงครับมาฝั่งซ้ายเนี่ยครับฝั่งครึ่งหนึ่งนะครับด้านหน้าด้านซ้ายหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวรายละเอียดของหุ่นก็ค่าพลังครับ 180,000 นะครับการเคลื่อนที่30ไมล์ต่อชั่วโมงครับมีโหมดจัมป์ครับก็คือโหมดพุ่งไปด้านหน้าครับคูลดาวน์20วินาทีครับโปรโตไทป์ Dash MKT ครับมาร์ค T นะครับก็ครบถ้วนครับแล้วก็
ลวดลายครับนะครับตามที่เห็นนะครับเริ่มจากล็อกกัดกาครับแล้วก็กิฟฟินครับเดสเทียครับไม่ใช่เดสเทียวีเทียสนะครับแล้วก็ลีโอครับแล้วก็เดสเทียตัวสุดท้ายเดสเทียนี่ผมว่าผมชอบสีนี้นะสีนี้สวยดีครับสำหรับเดสเทียครับสีดำครับสีของมีโลโก้พิกโซนิกครับสีดำคาดด้วยสีฟ้าครับแล้วก็มีสีขาวแซมๆนิดนึงครับเป็นโลโก้ของพิกโซนิกนะครับเนี่ยนะครับนะครับก็ถือว่าสวยงามครับสำหรับเดสเทียครับเจ้าม้าศึกครับเป็นม้าสีดำเลยครับเนี่ยครับนะครับก็โอเคครบถ้วนครับนะครับเราไปพบกันใหม่ครับในการทดสอบในครั้งต่อไปครับเราไว้เจอกันครับ